สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Extra Time with SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้ครับเราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะของฤดูกาล2018แล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะฮะซึ่งวันนี้ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ True Bangkok United สำหรับแฟน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะก็คงจะลุ้นกันอยู่นะฮะกับอันดับที่3นะครับซึ่งต้องเชียร์นะครับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้ชนะนะครับเพื่อที่จะลุ้นไม่อ้าเรือเสมอหรือว่าแพ้นะเพื่อเราจะได้อยู่อันดับที่3นะครับมีศึกเข้าไปรอบเพลย์ออฟศึก AFC แชมเปี้ยนลีกวันท้ายของการแข่งขันแน่นอนว่าผู้คนเดินทางมากันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขานะครับว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงนะครับฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงต้องการที่อยากจะให้สโมสรเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในฤดูกาลต่อไปกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขาเลยครับไปเลยฮะเราอยู่กับผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วของฤดูกาลนะฮะฤดูกาลหน้าที่อยากให้เกิดอะไรขึ้นในสโมสรของของฮะอยากให้มีที่จอดรถมากๆอยากให้เขามาดูอยากให้เฮียกันอย่างนี้มาให้เต็มที่เลยโอ้โหนี่ฮะเสียงส่วนหนึ่งนะครับจากคุณพี่ที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงดูแลที่จอดรถปีหน้าเดี๋ยวเราจะปิดอิมแพคอารีนาให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปจอดในอิมแพคอย่างนี้ดีกว่าไหมฮะก็ดีเหมือนกันโอเคครับผมสุดยอดครับครับจะให้เกิดอะไรขึ้นกับสโมสรเราบ้างในฤดูกาลต่อไปครับโอ้ถ้าเป็นเมืองพอดีเสริมบางทีก็อยากได้นักเตะมือทำไหนไหนพี่ช่วยว่าตัวหน้าเพื่อนขอบคุณมากครับสุดยอดมากต้องจะอยู่ในใจตลอดโอ้โหยังไงตาแต้คนนี้
แฟนบอลฝั่งจะมาดูฝันท้ายแล้ววันนี้คือคาดหวังอะไรกับมันบ้างงานในบ้านครับหายไปพูดถึงฤดูกาลต่อไปอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นแนะนำกันได้เลยอยากให้เกิดอะไรขึ้นในสโมสรบ้างครับ2019ก็เล่นดีนะครับขาดการทีมเวิร์คการสื่อสารคุยกันให้เยอะขึ้นได้มีหน้าตาดีอาจจะคุยไลน์หน้าสร้างคิวคุยกันให้เยอะทำให้มันแบบระบบให้มันแบบว่าเข้าขากันอีกนิดนึงเพราะเราก็เสียตัวจากต่างไปหลายตัวเสียตัวจริงไหมครับเราจะเสียให้ของมีการลุกลามคือสนามก็ถ้ามันทำที่กันฝนได้ก็ดีเวลาถ้าแบบฤดูฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคราวที่แล้วมาดูฝนตกอยากให้เป็นสนามเป็นอินดอร์เหมือนเดิมแล้วก็มีแอร์ผู้ชมก่อนหน้าเราจะย้ายสนามจากที่ไปแข่งอาริน่าอะไรจะเปลี่ยนก็แล้วแต่ยังไงก็ขอให้ยังเชียร์เมืองทองอยู่แล้วกันนะขอบคุณมากสามท่านครับวันนี้ยังไงก็ต้องสามแต้มนะพี่นะได้ค่ะถ้าไม่ได้ไม่ได้จะทำอะไรพี่จะยอมแพ้จะไม่ยอมแพ้แล้วก็ก้าวแล้วพี่อยากจะเปิดสิ่งดีอะไรเข้ามาสนามว่าน่าจะเตะใหม่ตำแหน่งไหนมีไหมข้างหลังครับประตูอยากให้ขยันยิ่งมากกว่านี้ค่ะเต็มใจเต็มที่คุณก็ต้องเต็มที่แต่ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้ใช่ค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในฤดูกาล2019แฟนบอลเราไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะยังคงเชียร์มึงร้องตลอดนะพี่นักกีฬาสู้ๆน้องสู้ๆWhat you say something with a
fan club. Thank you for everyone. They always come to support. We give our best. Thank you for all the support.นะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ1ปีที่ผ่านมาที่เป็นกำลังสนับสนุนคอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับก็ Next year I think but hope next year you can be champion Sorry for this year we don't get champion โอ้โหนะครับเขาบอกว่า Next year เนี่ยเขาหวังว่าเราจะได้แชมป์นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับปีนี้เนี่ยที่เราไม่สามารถเอาแชมป์มาฝากแฟนบอลได้นะครับผมครับผมก็ต้องอะไรอ่ะบอกแฟนบอลมาที่ตามเชียร์มาตลอดเลยขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่ตามให้กำลังใจนักเตะที่ผ่านมาก็อาจจะมีแพ้บ้างหรือชนะในสมัยบ้างแล้วก็ล้มลุกคานไปด้วยกันมีความสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเสียใจด้วยกันแต่ว่ามันจบแล้ววันนี้วันนี้ใช่ก็ขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดปีหน้ากลับมาเชียร์กันใหม่ครับรับรองว่าก็ขอให้เป็นฤดูกาลที่ดีต่อไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นของเราปีนี้มันเป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็ผูกขาดนิดหน่อยให้เป็นปีที่ดีสุดท้ายขอบคุณจากใจนะครับผมนายนะจะสั่งใจสอนนั่นเองขอบคุณครับเป็นเวลาแล้วสำหรับรายการ Extra Time with HCG เมืองทองเอเต็ดครับแต่ว่ารายการของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะหลังจากที่เป็นฤดูกาลใหม่นะก็ยังคงจะมีนะครับภารกิจติดตามนักฟุตบอลของเรานะครับไปเจาะลึกถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่นะครับกับ One Day with SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะติดตามให้ดีว่าทริปหน้าผมจะพาผู้ชมไปรู้จักนักเตะคนไหนรับรองว่าสนุกสนานล้นมาแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้ว